รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 2:45 นาทีของวันจันทร์แบบนี้เป็นเวลาของการชวนคุณผู้ชมมาเข้าครัวทำอาหารอร่อยๆทั้งคาวและหวานกับรายการข้าวหวานสำราญใจกันนะคะวันนี้นานาและครอบครัวของเราค่ะก็กลับมาสร้างความสุขความอร่อยที่ดีต่อใจในวันที่คุณผู้ชมได้หยุดยาวๆกันมาหลายวันนะหน้าร้อนแบบนี้นานามีเมนูสมูทตี้ง่ายๆมาฝากเป็นเมนูวุ้นน้ำผึ้งกับสมูทตี้กะทิค่ะทำเมนูน้ำปั่นง่ายๆมีวุ้นเคี้ยวกรุบกรับที่สำคัญมีขนมปังโทสต์ข้างบนด้วยเมนูของนานาเริ่มจากการทำวุ้นน้ำผึ้งซึ่งชื่นใจแล้วก็สดชื่นมากคุณผู้ชมสามารถเอาเจ้าวุ้นตัวนี้ไปดัดแปลงทำเมนูเครื่องดื่มได้อีกเพียบเลยแล้ววุ้นน้ำผึ้งของนานาวันนี้เสิร์ฟคู่กับสมูทตี้กะทิซึ่งข้างล่างแก้วเนี่ยมีข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขุนสุขรองอยู่ก้นแก้วเรียกได้ว่าดูดปื๊ดเข้าไปเนี่ยนะได้เคี้ยววุ้นหนุบหนับที่สำคัญมีข้าวหอมๆ อยู่ในเนื้อสมูทตี้กะทิด้วยละแน่นอนเลยนะคะคุณผู้ชม FC ที่ติดตามเรานะฮะจะต้องมีเมนูขนมหวานอร่อยๆจากอาจารย์เมย์นะครับวันนี้เป็นคุกกี้ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับแคดดี้เนี่ยนะคะเขาบอกเขาก็ไม่น้อยหน้าเขามีเมนูโอ๊ตมิลโคโคนัทแอนด์แครนเบอร์รี่คุกกี้มาฝากเขาบอกว่าคุกกี้ของเขาเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตเนื้อหนุบหนับเคี้ยวเพลินแต่เครื่องแน่นมากๆค่ะทั้งมะพร้าวทั้งวอลนัทแล้วก็แครนเบอร์รี่เขาบอกคุกกี้ของเขาสูตรนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะบอกได้คำเดียวค่ะว่าทั้ง2เมนูของพวกเราจะสร้างความสุขให้คุณผู้ชมทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะอีกหนึ่งไอเดียนะคุณสามารถทำฟูมคาเฟ่ง่ายๆที่บ้านกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งกับสมูทตี้กะทิค่ะวุ้นน้ำผึ้งกับสมูทตี้กะทิของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนในช่วงหน้ามาชมขั้นตอนการทำกันนะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กชาเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำร้อนแป้งเค้กดราริบบิ้นกับแป้งข้าวโพดผงชาเขียวผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเทลงอ่างผสมใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งเทลงบนถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 7-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นทาด้วยครีมถั่วแดงม้วนเป็นท่อนกลมนำแต่ละชิ้นมาประกบด้านข้างจนหมดปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วชิ้นบีบแต่งด้วยครีมถั่วแดงให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กชาเขียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ